วัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ The Daily Dose โลกการเมืองสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV มันมีกรณีพิเศษนะครับของ Kanye West นะฮะซึ่งมีความมีสติซึ่งไม่สมประกอบในที่นี้โดยที่ผมไม่ได้ใช้วาทกรรมนี้ในเชิงเหยียดนะฮะแต่ว่า Kanye เนี่ยมันบ้าฮะมันบ้าแล้วผมไม่ได้ใช้คำว่าบ้าในเชิงเหยียดนะฮะแต่ว่า Kanye เนี่ยไม่ปกติไม่ปกติจริงๆแล้วก็ล่าสุดเนี่ยหลังจากที่เขาได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกประนามไม่ว่าจะเป็นการแสดงท่าทีที่ไม่เห็นหัวอกของชาวยิวแล้วก็มักจะพูดถึงฮิตเลอร์ในแบบที่ชมเชยฮิตเลอร์นะฮะคานเยเวสคนเดียวซึ่งผู้จาพิสดารระดับนั้นเนี่ยนะฮะคานเยเวสล่าสุดไปทำอะไรท่านผู้ชมจะไม่เชื่อแต่เป็นเรื่องจริงนะฮะไม่ใช่ข่าวปลอมเขาไปเปลี่ยนฟันปลอมของเขาทั้งหมดซึ่งคือผมพยายามตีความวิธีการรายงานข่าวนี้ของ Daily Mail นะฮะว่า Kanye West เนี่ยไม่ได้ไปถอนฟันทุกซี่ในปากเพราะว่าถ้า Kanye West ทำขนาดนั้นเนี่ย คือไม่ใช่แค่บ้าแล้วนะฮะแต่ว่าต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแล้วแต่ว่าตามข่าวก็คือว่า Daily Mail รายงานและนี่คือข่าวจริงนะฮะ Kanye West has had his teeth removed นะฮะก็คือไปถอนฟันแล้วก็เปลี่ยนฟันที่มีอยู่เนี่ยนะฮะเป็นฟันปลอมซึ่งทำโดยไทเทเนียมแล้วไทเทเนียมที่คานเยเวสซึ่งเป็นนักร้องชื่อดังแรปเปอร์ฮิปฮอปอาร์ติสอายุ46ปีเนี่ยนะฮะไทเทเนียมซึ่งเอามาใช้ในการทำฟันปลอมสำหรับคานเยเวสในรอบนี้เป็นไทเทเนียมที่มีราคาสูงไปกว่าเพชรนะฮะคือมันเป็นไทเทเนียมประเภทเดียวกันที่คุณจะเห็นที่เอาไปใช้ในการประกอบนาฬิการิชาร์ดมิลล์นะฮะนั่นแหละฮะก็ตกลงแล้วตามข่าวก็คือว่าคานเยเวสถอนฟันไม่ใช่แค่ฟันปลอมแล้วสงสัยถ้าผมอ่านตามเนื้อข่าวก็คือเขาเปลี่ยนฟันที่เขามีในปากของเขาเนี่ยฟันจริงๆฟันแท้ๆเนี่ยเขาถอนออกแล้วก็เขาสั่งให้มีการทำฟันปลอมจากไทเทเนียมเข้าไปฝังในรากฟันของเขาแทนคือนี่ถ้าไม่บ้าก็สติแตกฮะคือคานเยเวสมันมีเงินเหลือเยอะแยะมากมายถึงแม้ว่ามันโดนคว่ำบาตรโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ชั้นนำไปแล้วเพราะว่ามันแอนตี้เซเมติกเนี่ยนะฮะแล้วก็มันก็ดูหมิ่นเหยียดหยามภรรยาคนใหม่ของมันด้วยในแบบที่ให้แต่งตัวโป๊เปลือยแล้วก็ทำเป็นเหมือนเลียนแบบคิมคาร์ดาเชียนอดีตภรรยาของตนเองแล้วก็ให้ไปเดินในที่สาธารณะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคานเยเวสมันมีอะไรซึ่งพิลึกกึกกือพิสดารหลายเรื่องแต่ว่าก็ไม่มีเรื่องไหนซึ่งประหลาดมากไปกว่าเรื่องนี้นะฮะตกลงแล้วฟันใหม่แต่ละซี่ของนักร้องชื่อดังคนนี้ซึ่งไม่มีงานเหลือแล้วฟันใหม่ของคานเยเวสแทนฟันแท้และแทนฟันปลอมเดิมถูกตีราคานะครับโดยสื่อว่าใช้งบประมาณไปทั้งหมดในการเปลี่ยนฟันเป็นฟันไทเทเนียมทำตัวเองเหมือนตัวร้ายในภาพยนตร์เจมส์บอนด์ใช้งบประมาณในการถอนฟันและเปลี่ยนฟันเป็นฟันปลอมไทเทเนียมทั้งหมดนะครับ 850,000 ดอลลาร์นะฮะ 850,000 ดอลลาร์คือข่าวนี้มันอยู่ในแคตตากอรีเรื่องไม่เข้าเรื่องซึ่งสามารถทำได้ถ้าเกิดคุณสติแตกและคุณมีเงินมากพอนะครับเป็นข่าวแคตตากอรีของเยคือKanye West เขาให้คนอื่นเรียกเขาว่าเยนะฮะ YE นะฮะเปลี่ยนจาก Kanye แล้วก็ West เป็นแค่เย YE โอเคไปกันที่ปัญหาซึ่งคนปกติเขาเจอกันแล้วนั่นก็คือเรื่องของการเรียนการสอนการเรียนหนังสือปัญหาในระบบการศึกษามันมีเรื่องนึงซึ่งดูเหมือนว่าเป็นปัญหาแต่ปรากฏว่าไม่ได้เป็นปัญหาจำรายงานผลทดสอบพิซซ่าได้ไหมครับซึ่งเป็นข่าวอยู่ระยะหนึ่งอะว่าคะแนนสอบพิซซ่าของไทยไม่ค่อยดีอะเสร็จแล้วมันมีเนื้อหาในส่วนหนึ่งซึ่งเหมือนกับว่าเป็นเรื่องซึ่งเป็นอนอมาลีอะมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอะเป็นกลุ่มช้างเผือกอะเป็นกลุ่มที่ผลสอบออกมาดีถึงแม้ว่าอยู่ในสภาพชีวิตที่เผชิญกับความเหลื่อมล้ำสูงโดยที่ผู้ปกครองอาจจะมีฐานะยากจนอย่างไรก็ดีเด็กซึ่งเรียนหนังสือก็เรียนในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนโดยทั่วไปไม่ใช่โรงเรียนพิเศษไม่ใช่โรงเรียนที่มีค่าเรียนแพงเป็นคนซึ่งเรียนในโรงเรียนตามปกติของรัฐต่างจังหวัดในการใช้ชีวิตประจำวันก็เผชิญกับความยากลำบากเพราะว่าฐานะนั้นยากจนแต่ว่าปรากฏว่าคะแนนสอบออกมาเนี่ยค่อนข้างดีคือเหมือนกับว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคได้อะไรเงี้ยคะแนนสอบออกมาถือว่าดีเยี่ยมอะไรเงี้ยสูงกว่าคะแนนสอบแม้กระทั่งเด็ก
ซึ่งอยู่ในสภาพทางเศรษฐกิจซึ่งสูงกว่าผลคะแนนสอบของเด็กในประเทศอื่นซึ่งได้คะแนนพิซซ่าสูงกว่าคราวนี้ที่ผมพูดถึงนี้เนี่ยอธิบายโดยรายละเอียดในส่วนนี้อันนี้เป็นการชี้แจงตั้งแต่ตอนที่ผลสอบออกมาใหม่ๆนะครับของพิซซ่าเนี่ยซึ่งเป็นการอธิบายโดยท่านผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวท.คุณธีรเดชจิรสุขสกุลนะครับน่าสนใจในเรื่องของกลุ่มช้างเผือกเนี่ยกลุ่มช้างเผือกเป็นอนอมาลีนะเป็นกลุ่มซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ควรจะมีแต่ว่าเขาสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆในชีวิตได้นะผมจะอ่านในส่วนนี้ไม่ได้จะวิเคราะห์เลยนะฮะเพราะจริงๆแล้วมันแทบจะอธิบายไม่ได้เทียบกับปี2018นะครับเทียบกับพิซซ่า2018อันนี้ผมย่อมาจากที่เขาได้แถลงนะครับย้อนกลับไปในช่วงที่ผลการสอบออกมาใหม่ๆนี่นะฮะแล้วก็เขามีการวิเคราะห์กันที่กระทรวงศึกษาธิการที่สสวท.เนี่ยนะฮะคะแนนเฉลี่ยของประเทศไทยทั้ง3ด้านเนี่ยลดลงโดยด้านคณิตศาสตร์คะแนนเฉลี่ยลดลง25คะแนนส่วนด้านวิทยาศาสตร์และการอ่านมีคะแนนเฉลี่ยลดลง17คะแนนและ14คะแนนตามลำดับทั้งนี้ผลการประเมินของประเทศไทยตั้งแต่พิซซ่า2000จนถึงพิซซ่า2022พบว่าคะแนนเฉลี่ยด้านคณิตศาสตร์และการอ่านมีแนวโน้มลดลงส่วนด้านวิทยาศาสตร์ถือว่าไม่เปลี่ยนแปลงทางสถิตินะฮะอันนี้เป็น general trend นะครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่ข่าวอันนี้ทุกคนทราบอยู่แล้วนะฮะข่าวคือเรื่องใหม่ๆที่ทุกคนไม่ทราบคราวนี้เมื่อวิเคราะห์ตามสังกัดการศึกษาและกลุ่มโรงเรียนที่เข้าร่วมการประเมินในรอบนี้ของปี2022เนี่ยนะฮะปีที่แล้วไอ้ปีก่อนหน้าปีที่แล้วเนี่ยกลุ่มโรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง3ด้านอยู่ระดับเดียวกับกลุ่มประเทศและเขตเศรษฐกิจที่มีคะแนนคณิตศาสตร์สูงสุด5อันดับแรกงั้นขีดเส้นใต้ตรงนี้ก่อนอื่นก็คือว่ากลุ่มโรงเรียนในประเทศไทยที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เนี่ยเอาง่ายๆคือมีคุณภาพด้านนี้คะแนนเฉลี่ยเนี่ยนะฮะไม่ได้ต่ำสักเท่าไหร่คือเอาจริงๆแล้วคะแนนเฉลี่ยทั้ง3ด้านเนี่ยนะฮะอยู่ในระดับเดียวกันกับกลุ่มประเทศที่และเขตเศรษฐกิจที่มีคะแนนคณิตศาสตร์สูงสุด5อันดับแรกส่วนกลุ่มโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยมีคะแนนเฉลี่ยด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศสมาชิก OECD สำหรับกลุ่มโรงเรียนอื่นๆยังคงมีคะแนนเฉลี่ยทั้ง3ด้านต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศสมาชิก OECD เพราะฉะนั้นขีดเส้นใต้ตรงนี้เลยผมไฮไลท์สะท้อนให้เห็นชัดเจนเลยว่าคุณภาพของโรงเรียนในเมืองไทยซึ่งแต่ละแห่งไม่เท่ากันเนี่ยแต่ถ้าแยกออกมาเนี่ยกลุ่มคุณภาพโรงเรียนซึ่งมีคุณภาพเอาง่ายๆเนี่ยนะฮะคะแนนของเด็กซึ่งมาจากโรงเรียนนั้นๆเนี่ยคะแนนสอบเนี่ยจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD เอาง่ายๆคือคะแนนสอบของเด็กซึ่งในเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพในประเทศไทยเนี่ยคะแนนเฉลี่ยออกมาเนี่ยติดกับท็อป5ของการทำเทสติ้งรอบนี้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนี่คือข้อมูลซึ่งบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรซึ่งทำให้การศึกษาในไทยเนี่ยต้องแย่ไปกว่าที่อื่นโดยค่าเฉลี่ยของเทสพิซซ่าเนี่ยแหละที่เทียบกับประเทศอื่นในกลุ่ม OECD และนอก OECD เนี่ยที่เทียบกันทั้งหมดเนี่ยโรงเรียนที่มีคุณภาพในไทยถ้าไปดูในสัดส่วนนั้นซึ่งเขาแยกออกมาตัวเลขเนี่ยและถ้าเป็นนักเรียนในไทยซึ่งอยู่ในโรงเรียนซึ่งมีคุณภาพเน้นวิทยาศาสตร์เน้นคณิตศาสตร์สอนการเรียนการอ่านคิดวิเคราะห์ได้เป็นแล้วก็ไปโรงเรียนที่เป็นชั้นนำของประเทศเนี่ยโรงเรียนไทยนะฮะปรากฏว่าคะแนนสอบออกมาเนี่ยเทียบเท่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD แล้วก็ในหลายกรณีติดท็อป5คราวนี้แต่ว่าถ้าคุณดูทั้งประเทศผลสอบเนี่ยแน่นอนในประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำสูงเนี่ยคัตเกอรี่ซึ่งคะแนนสอบออกมาไม่ดีก็คือมาจากโรงเรียนซึ่งไม่ได้ถูกชูขึ้นมาว่าเป็นโรงเรียนระดับคุณภาพสูงนั้นประเด็นของไทยมันคือความเหลื่อมล้ำแต่ว่าผมกำลังพูดถึงสิ่งที่เป็นอนอมาลีและนั่นคือสิ่งที่เป็นดังต่อไปนี้ฟังดังนี้ดีๆนะฮะจากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างนักเรียนกลุ่มสูงคือที่มีคะแนนตั้งแต่เปอร์เซนทัล90ขึ้นไปกับนักเรียนกลุ่มต่ำที่มีคะแนนต่ำกว่าเปอร์เซนต์เท่า10ลงมาเนี่ยของประเทศไทยทั้ง3ด้านนะพบว่านักเรียนทั้ง2กลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้านแตกต่างกันประมาณ200คะแนนและเมื่อเทียบกับพิซซ่า2018ย้อนกลับไป4ปีที่แล้วนะฮะ2022เทียบกับ2018เนี่ยพบว่าความแตกต่างของคะแนนด้านการอ่านและวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทั้ง2กลุ่มนี้
ไม่มีเปลี่ยนแปลงส่วนด้านคณิตศาสตร์มีช่องว่างของคะแนนที่แคบลงเนื่องจากนักเรียนกลุ่มสูงมีคะแนนเฉลี่ยลดลงมากกว่าของนักเรียนกลุ่มต่ำสำหรับนักเรียนกลุ่มช้างเผือกและนี่คือกลุ่มที่สุดยอดที่สุดเป็นนักเรียนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในกลุ่มล่างที่สุดของประเทศเศรษฐสังคมนะครับไม่ใช่เฉพาะเศรษฐกิจนะฮะคืออยู่ในกลุ่มช้างเผือกแปลว่ามีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของทั้งครอบครัวเนี่ยนะฮะต่ำกว่าเปอร์เซนต์ทาวที่25แต่ว่าดันมีคะแนนคณิตศาสตร์อยู่ในกลุ่มบนสุดของประเทศเปอร์เซนต์ทาว75ขึ้นไปพบว่าประเทศไทยมีนักเรียนกลุ่มช้างเผือกอยู่ 15% ในขณะที่ประเทศสมาชิก OECD โดยเฉลี่ยมีนักเรียนกลุ่มช้างเผือกนี้อยู่ที่เพียงแค่ 10% ไทยเนี่ยพูดง่ายมีเด็กซึ่งเจอกับความขัดสนครอบครัวฐานะรายได้ไม่ดีอยู่ในสภาวะยากไร้แต่ว่าพอมีโอกาสเรียนหนังสือในโรงเรียนซึ่งไม่เป็นโรงเรียนพิเศษอะไรโรงเรียนธรรมดาทั่วไปต่างจังหวัดปรากฏว่าคะแนนออกมาเนี่ยดันสูงทั้งคณิตศาสตร์การอ่านและวิทยาศาสตร์แคตติกอรีเด็กช้างเผือกเช่นนี้ที่เอาชนะอุปสรรคชีวิตได้เนี่ยข้ามอุปสรรคทางฐานะรายได้เนี่ยได้เนี่ยแคตติกอรีของเด็กช้างเผือกเจอความยากลำบากฐานะยากจนแต่ว่าคะแนนสอบดีกว่ากลุ่มอื่นมาเลยปรากฏว่าแคตตากรีเนี้ยของไทยเนี่ยเยอะกว่าในประเทศอื่นของไทยนะฮะเปอร์เซ็นต์ของเด็กช้างเผือกเนี่ย 15% กลุ่ม OECD เฉลี่ยเปอร์เซ็นต์กลุ่มช้างเผือก 10% ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านักเรียนที่ด้อยเปรียบทางสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมก็สามารถมีผลการประเมินที่ดีได้ผมเสริมได้ซ้ำไปไอ้สิ่งที่สุดยอดก็คือว่าในไทยเด็กช้างเผือกเนี่ยเยอะกว่าในประเทศอื่นอันนี้คือสะท้อนศักยภาพของตัวเด็กนักเรียนล้วนๆเลยนะฮะคราวนี้ไม่ใช่ระบบนะฮะและเนี่ยและนี่คือกลุ่มคนซึ่งผมกล้าพูดว่าเป็นกลุ่มคนซึ่งสามารถข้ามอุปสรรคในชีวิตได้แล้วเติบโตขึ้นมามีโอกาสที่มีหน้าที่การงานได้เพราะว่าเขาเอาชนะชีวิตได้เอาชนะอุปสรรคได้นอกจากพีซ่าจะรายงานผลการประเมินในรูปของคะแนนเฉลี่ยแล้วยังรายงานผลเป็นระดับความสามารถในแต่ละด้านซึ่งแบ่งเป็น6ระดับด้วยกันโดยระดับที่2ถือเป็นระดับพื้นฐานที่นักเรียนสามารถใช้ทักษะและความรู้ในชีวิตจริงได้ผลการประเมินครั้งนี้เพราะว่ามีนักเรียนไทยที่ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับ2ขึ้นไปอยู่ที่ 32%ในขณะที่ประเทศสมาชิก OECD มีนักเรียนกลุ่มนี้อยู่ 69% ส่วนประเทศและเขตเศรษฐกิจที่มีผลการประเมินสูงได้แก่สิงคโปร์มาเก๊าญี่ปุ่นจีนไทเปและเอสโตเนียเพราะว่ามีนักเรียนมากกว่า 85% ที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับ2ขึ้นไปสำหรับด้านวิทยาศาสตร์และการอ่านประเทศไทยมีนักเรียนที่มีความสามารถตั้งแต่ระดับ2ขึ้นไปอยู่ที่ 47% และ 35% ตามลำดับส่วนประเทศสมาชิก OECD มีนักเรียนที่มีความสามารถตั้งแต่ระดับ2ขึ้นไปอยู่ที่ 76% และ 74% ตามลำดับในภาพรวมของการประเมินพีซ่า2022สะท้อนให้เห็นว่าระบบการศึกษาทั่วไปของโลกมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี2018ซึ่งเป็นผลกระทบจากที่ทุกประเทศต้องเผชิญกับความท้าทายของการจัดการเรียนรู้วงเล็บออนไลน์ในช่วงที่มีวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ล็อกดาวน์เนี่ยทำให้เรียนออนไลน์และคะแนนตกหมดนะฮะทั่วโลกสำหรับระบบการศึกษาไทยยังมีช่องว่างของคะแนนระหว่างนักเรียนกลุ่มสูงและนักเรียนกลุ่มต่ำที่กว้างมากแม้ในด้านคณิตศาสตร์จะมีช่องว่างดังกล่าวแคบลงแต่เป็นผลมาจากนักเรียนกลุ่มสูงมีการลดลงของคะแนนที่มากกว่านักเรียนกลุ่มต่ำคือโอกาสมีมากกว่าแต่ว่าผลคะแนนสอบด้านคณิตศาสตร์ยังห่วยกว่าดังนั้นจึงควรมีมาตรการในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ในด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่านโดยการพัฒนาครูให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้กับสถานศึกษาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมเพื่อลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำในการจัดการเรียนรู้ความเหลื่อมล้ำคือประเด็นนะก่อนอื่นเด็กช้างเผือกซึ่งเอาชนะความเหลื่อมล้ำได้เนี่ยในไทยมีเยอะสุดโดยเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญที่ทำให้อย่างน้อยคุณดูตัวเลขของพีซ่าแล้วคุณมีความหวังได้ว่าเด็กไทยมีศักยภาพนะถ้าเทียบพูดง่ายเด็กไทยที่มีฐานะยากจนแล้วไปเทียบเด็กในประเทศอื่นซึ่งมีฐานะยากจนเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยกลุ่มที่เป็นเด็กช้างเผือกซึ่งเอาชนะก้าวข้ามอุปสรรคได้เนี่ยสูงกว่า
แต่ว่าอย่างไรก็ดีนะไอ้ความเหลื่อมล้ำในเรื่องของคุณภาพการศึกษามันมีอยู่ผมพูดถึงโรงเรียนที่เด็กนักเรียนมีคะแนนสอบพิซซ่าสูงกับโรงเรียนซึ่งเด็กนักเรียนมีคะแนนสอบพิซซ่าต่ำแปลความว่าโรงเรียนซึ่งมีคุณภาพสูงซึ่งในเมืองไทยมีเยอะสามารถถูกนำมาใช้เป็นต้นแบบคือพูดง่ายๆที่มีการสาธิตแล้วทำกันไปอ่ะมันต้องก๊อปปี้แล้วเอาไปทำไม่ใช่สาธิตไปแล้วหรือมันมีโรงเรียนชื่ออาจจะไม่ได้เป็นกลุ่มสาธิตเป็นกลุ่มอื่นซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่ดังๆแล้วมีคุณภาพการสอนที่ดีเยี่ยมที่มีในระบบนี่แหละที่มีอยู่โรงเรียนไทยนะฮะก็สามารถเป็นต้นฉบับนะในเมื่อถ้าคุณแยกส่วนออกมาแล้วผลคะแนนของเด็กซึ่งมาจากโรงเรียนที่มีคุณภาพเนี่ยคะแนนสอบสูงเนี่ยคุณสามารถก๊อปปี้โมเดลแห่งการเรียนการสอนนั้นและใช้ในโรงเรียนซึ่งคนเรียนเป็นโรงเรียนของรัฐในต่างจังหวัดแล้วก็ฟรีซึ่งผลการคะแนนสอบที่พิซซ่าเนี่ยเฉลี่ยออกมาเนี่ยสูงไม่เท่าคุณก๊อปโมเดลได้ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เราจะมีการผลิตโรงเรียนที่ดีในเอกชนเมื่อมีอิสระในการบริหารเสร็จแล้วไม่สามารถก๊อปปี้โมเดลการเรียนการสอนนั้นไปสู่โรงเรียนของรัฐอื่นๆได้คือมันต้องก๊อปปี้แล้ว develop ต่อให้ได้นั่นคือโจทย์ของรัฐเพราะว่าต้นแบบของโรงเรียนที่มีคุณภาพในเมืองไทยนั้นมีอยู่แล้วที่ไม่ได้น้อยหน้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในประเทศอื่นด้วยซ้ำพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายังมีหลายประเด็นทูน่าหยองตราบังแบ่บังคัดเลือกทูน่าคุณภาพสูงที่ดีที่สุดจากแหล่งทะเลน้ำลึกแบกส่งเข้ากระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันการันตีความหอมกลุ่นของปลาทูน่าแท้ 100% อาหารสุขภาพรูปแบบใหม่สะดวกอร่อยสะอาดทานเพลินได้ประโยชน์จากปลาทะเลมีไขมันดีและโอเมก้า369ขนาด40กรัมราคา99บาทไขมันต่ำแต่โปรตีนสูงบังคอนเฟิร์มสั่งซื้อได้ที่021148114หรือผ่านเว็บไซต์ whatcv.shop ตลอด24ชั่วโมงชุดสังฆทานพรีเมียมใช้สำหรับถวายพระสงฆ์ในงานพิธีทางศาสนารวบรวมสินค้าคุณภาพที่คัดสรรมาแล้วจาก Voice Plaza บรรจุในชะลอมไม้ไผ่สางสวยงามสุดพรีเมียมชุด599บาทกระเป๋าผ้า Yo Boy Matters ยาสีฟันสมุนไพร Voice Toothpaste กาแฟ 3 in 1 สูตร Power และสบู่ก้อน Voice Soap ชุด999บาทกระเป๋าผ้า Yo Boy Matters กาแฟ 3 in 1 สูตรไฟเบอร์ผงโกโก้แท้ 99.99% ยาสีฟันสมุนไพร Voice Toothpaste สบู่เหลวน้ำยาล้างจานกลิ่นอโรมาและ Voice Tea ชาอูหลงชุดสังฆทานพรีเมียมจาก Voice Plaza ครบชุดเครื่องอรรถบริหารทั้งของกินและของใช้ครบเครื่องเรื่องงานบุญไม่ว่าจะขึ้นบ้านใหม่งานแต่งหรือทำบุญครบรอบชุดสังฆทานพรีเมียมทั้ง2ขนาดสั่งซื้อได้ทาง02-114-8114และที่ voicetv.shop สาธุความหอมจากผลิตภัณฑ์เครื่องหอมชิ้นใหม่Voice Herbal Refreshment หอมเย็นชื่นใจจากสมุนไพรระดับพรีเมียมที่รวบรวมสมุนไพรแท้มาบดรวมกันในระยะเวลาที่มากพอจนได้คุณภาพสูงสุดสร้างกลิ่นใหม่ที่ไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อนกระปุกละ129บาทพิเศษ3กระปุก349บาทหอมชื่นใจเหมือนมีกลิ่นประชาธิปไตยลอยอยู่ในจมูกสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plazashop.voicetv.co.th ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน Voice Dishwashing Liquid กลิ่นกุหลาบเจอเรเนียมสูตรธรรมชาติอ่อนโยนต่อผิวหนังล้างออกง่ายไร้สารตกค้างมาตรฐาน Eco Certificate จากฝรั่งเศสใช้ล้างผลิตภัณฑ์สำหรับทารกหรือเด็กได้ขนาด500มิลลิลิตรราคา149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thWe'll be right back.
ผมจะให้ท่านผู้ชมดูข่าวนี้ก่อนนะครับ Voice of America รายงานนะฮะว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงรายหนึ่งของปากีสถานบอกกับ VOA โดยไม่ขอเปิดเผยชื่อว่าเครื่องบินรบของปากีสถานทำการทิ้งระเบิดเข้าใส่เป้าหมายในอิหร่านโดยไม่ได้บินเข้าไปในน่านฟ้าของประเทศเพื่อนบ้านแห่งนี้คือยิงเข้าไปแต่ว่าไม่ได้บินเข้าไปนะเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของปากีสถานบอก VOA นะครับโดยจุดที่เป็นเป้าโจมตีคือค่ายของกองทัพปลดปล่อยบาลูจิสถานหรือบาลูจิสถาน Liberation Army เป็นกลุ่มต่อต้านปากีสถานและถูกสหรัฐขึ้นชื่อในบัญชีดำว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายด้วยอิหร่านและปากีสถานมีสายความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นมานานหลายปีแต่การโจมตีที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ถือว่าเป็นการรุกล้ำข้ามเขตแดนระหว่างกันครั้งใหญ่ใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีทั้งยังเกิดขึ้นในช่วงที่มีความกังวลเกี่ยวกับความไม่สงบในตะวันออกกลางกระทรวงต่างประเทศปากีสถานกล่าวว่าในการปฏิบัติการที่อ้างอิงข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองและการประสานงานกับหลายฝ่ายทำเพื่อโจมตีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงมีการสังหารผู้ก่อการร้ายหลายคนจุดประสงค์หนึ่งเดียวของปฏิบัติการของทางปากีสถานที่ยิงเข้าไปในอิหร่านไปที่กลุ่มบาลูจิสถาน Liberation Army เนี่ยซึ่งเขาถือว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายเนี่ยนะฮะคือเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติของปากีสถานนั่นเองเป็นสิ่งที่สำคัญและไม่สามารถรอมชอมได้น่าสนใจว่ากองทัพปากีสถานกำลังเฝ้าระวังภัยในขั้นขีดสุดและพร้อมจะรับมือกับเหตุการณ์ร้ายใดๆจากฝั่งอิหร่านด้วยสรรพกำลังทั้งหมดขณะเดียวกันกรุงเตหะรานออกมาประณามการโจมตีปากีสถานนะจากการโจมตีของฝั่งปากีสถานที่ตอบโต้มาที่อิหร่านเนี่ยนะฮะแบบนี้เนี่ยนะฮะซึ่งทำให้พลเรือนเสียชีวิตแล้วก็ได้เรียกร้องให้อุปทูตรักษาการผู้มีอำนาจเต็มของปากีสถานเข้าพบก็คือว่าอิหร่านตอบโต้ด้วยการเรียกอุปทูตปากีสถานเข้าพบรัฐมนตรีมหาไทยอิหร่านให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์แห่งรัฐที่อิหร่านว่าข้อมูลซึ่งได้รับมานั้นระบุว่าเด็ก4คนและผู้หญิง3คนและผู้ชาย3คนนะผู้ใหญ่5เด็ก4ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นชาวต่างชาติถูกสังหารในเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเหตุนี้มาจากการที่ปากีสถานยิงจรวดถล่มเข้าไปส่วนที่กรุงอิสลามาบาดโฆษกกระทรวงต่างประเทศของปากีสถานเนี่ยเขาบอกว่าในรอบนี้สถานการณ์ความตึงเครียดนี้นะที่ผ่านมาเนี่ยอิหร่านออกมาแสดงสภาพกำลังทางทหารในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ได้ทำการโจมตีข้ามพรมแดนเข้ามาที่ปากีสถานในสัปดาห์นี้เสียอีกนะคืออย่าลืมนะท่านผู้ชมที่ผมพูดถึงเรื่องของการโจมตีเข้าไปในเขตแดนอิหร่านในรอบนี้ที่ปากีสถานจัดการกับกลุ่มบาลูจิสถาน Liberation Army เนี่ยมันเป็นการตอบโต้การกระทำที่อิหร่านใช้วิธีการโจมตีเข้ามาในที่ซึ่งอยู่ในเขตแดนของประเทศของปากีสถานบังเอิญเนี่ยในปากีสถานเนี่ยมีพื้นที่ซึ่งกลุ่มการก่อการร้ายกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นศัตรูของรัฐบาลอิหร่านเนี่ยใช้ในการปฏิบัติการกลุ่มนั้นคือกลุ่มซึ่งมีชื่อว่า ISIS-K อันนี้เล่าคร่าวๆฮะอิหร่านแล้วก็ปากีเนี่ยซัดกันตอนนี้ตอบโต้กันไปมาเพราะว่าทั้งสองประเทศเนี่ยมีผืนแผ่นดินซึ่งค่อนข้างใหญ่โตทีเดียวแล้วถ้าคุณไปดูเนี่ยแล้วมันมีโซนซึ่งอยู่กันแบบปล่อยๆซึ่งมันเป็นปัญหานะฮะในหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟิลิปปินส์ก็เป็นนะแต่ว่าปากีสถานและอัฟกานิสถานเนี่ยเป็นเอาหนักก็คือว่ามันมีเขตแดนพื้นที่ทางการปกครองซึ่งฝ่ายความมั่นคงเนี่ยบางทีเข้าไม่ค่อยถึงคือเข้าถึงอะแต่เขาปล่อยแล้วเวลาเขาปล่อยอะมันจะมีกลุ่มการก่อการร้ายซึ่งใช้พื้นที่นั้นเป็นฐานปฏิบัติการกลุ่มการก่อการร้ายอย่างบาลูจิสถาน Liberation Army เนี่ยเขาใช้พื้นที่ในอิหร่านปฏิบัติการอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นกลุ่มการก่อการร้ายเช่นกันดังกว่าก็คือ ISIS Khorasan ISIS Khorasan เนี่ยชื่อเล่นคือ ISISและ ISIS-K เนี่ยมันมีพื้นที่ปฏิบัติการทั้งในปากีสถานและในอัฟกานิสถานแล้วจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นที่ชอบพออะไรของฝ่ายความมั่นคงในปากีสถานหรืออัฟกานิสถานนะฮะแต่ว่ามันใช้พื้นที่ในการปฏิบัติการเช่นเดียวกันกับในอดีตที่อัลเคด้าเคยใช้พื้นที่ของประเทศอัฟกานิสถานเนี่ยและปากีสถานเนี่ยเป็นที่ปฏิบัติการเนี่ยมันก็อยู่ไปได้ของมันนะฮะกลุ่มการก่อการร้ายต่างๆเหล่านี้แต่ปัญหาก็คือว่ากลายเป็นว่าก่อนหน้านี้อิหร่านเนี่ยเชื่อว่า ISIS-K นั่นแหละอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ถล่มพื้นที่ซึ่งจัดพิธีกรรมในการรำลึกถึงการเสียชีวิตของนายพลที่ยิ่งใหญ่คาเซมซูลูเมนีและอิหร่านก็มองว่าเฮ้ยถ้า ISIS-K เนี่ยทำอย่างนั้นได้ในอิหร่านแล้วใช้ประเทศปากีสถานเป็นฐานปฏิบัติการเนี่ยเป็นฐานในการพักพิงเนี่ยอิหร่านก็มีความชอบธรรมในการบุกโจมตีนะพื้นที่ซึ่ง ISIS-K ใช้อยู่อาศัยอยู่ใช้เป็นเซฟเฮเว่น
ในปากีสถานและเมื่ออิหร่านโจมตี ISIS-K ในปากีสถานเนี่ยปากีสถานก็เลยต้องตอบโต้ด้วยการโจมตีกลุ่มบาลูชิสถาน Liberation Army ซึ่งอยู่ในอิหร่านเพื่อเป็นการแสดงท่าทีว่าพร้อมตอบโต้คือเอาจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยนะถ้ามองในแง่บวกๆก็คือว่าปัญหาคือปากีสถานและอิหร่านเนี่ยเขาไม่ได้เกลียดอะไรกันนักหนาหรอกเขาไม่ได้แอนตี้กันแล้วอยากจะรบอยากจะมีสงครามใหญ่กันไม่ใช่แต่มันมีกลุ่มการก่อการร้ายเนี่ยซึ่งทำมาหากินแล้วก็ใช้อาณาเขตทางการปกครองของสองประเทศนี้เนี่ยในการเป็นฐานปฏิบัติการแล้วฝ่ายความมั่นคงก็ไม่ได้มีศักยภาพพอที่จะกวาดล้างกลุ่มการก่อการร้ายต่างๆเหล่านี้ออกไปแล้วไปมามันทำให้สองประเทศเนี่ยต้องมานั่งเผชิญหน้ากันในศึกสงครามจิ๋วๆรอบนี้นะฮะแล้วสถานการณ์มันก็คงจะลุกลามบานปลายไปสักระยะนะฮะกว่าจะเงียบสงบลงและนั่นก็คือรายการ The Daily Dose โลกการเมืองในคืนวันนี้พบกันอีกครั้งครับในคืนวันจันทร์นะครับวันนี้เราไปกันครับสวัสดีครับน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยซ์น้ำพริกตาแดงๆอร่อยแร้